สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ครูมาแบ่งปันคีย์เรื่องหนึ่งค่ะวิธีการที่จะทำให้ลูกค้านวด30นาทีปรับเปลี่ยนใจมาเป็นนวด1ชั่วโมงวิธีการนวด1ชั่วโมงปรับเปลี่ยนใจมาเป็นนวด90นาทีได้อย่างไรครูบอกได้เลยนะคะหลังจากที่เราทักทายกันครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ซักประวัติกรอกข้อมูลแล้วเราก็ตรวจร่างกายนะคะตรวจร่างกายด้วยท่าต่างๆเสร็จแล้วตามด้วยอะไรทราบไหมคะตามด้วยการที่เราอะลองนวดให้เขาดูค่ะลองนวดแขนข้างนึงให้เขาดูลองแขนข้างนึงให้เขาดูสัก3นาทีแล้วให้เขาเปรียบเทียบความรู้สึกค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรแล้วเขาก็จะคิดเองค่ะแล้วพอลองนวดแล้วกดจุดดูนะคะเทคนิคก่อนที่เรานวดเนี่ยนวดข้างเดียวเอาข้างที่เขาเนี่ยไม่ปวดนะเอาข้างที่เขาไม่ปวดเพราะอะไรเขาจะได้เปรียบเทียบกับข้างที่ปวดดังนั้นนี่คือคีย์ค่ะการปิดการขายว่าถ้าลูกค้ามานวด30นาทีทำยังไงลูกค้าถึงจะอยู่กับเราแล้วนวด1ชั่วโมงหรือว่าลูกค้านวด1ชั่วโมงบุ๊กกิ้งไว้แล้วทำยังไงเราถึงจะขยับจาก1ยกชั่วโมงมาเป็น90นาทีสิ่งที่ครูกำลังจะบอกก็คือการที่เราซักประวัติทำทุกอย่างให้เป็นแบบโปรเฟสชันนอลแล้วเราก็ให้เรานวดให้เขาดูค่ะนวดให้เขาดูข้างใดข้างหนึ่งแต่ข้างที่ครูแนะนำเอาเป็นข้างที่ไม่บาดเจ็บเอาเป็นข้างที่ลูกค้าสบายสบายเพราะเวลานั้นลูกค้าจะได้เปรียบเทียบได้ดังนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นคีย์ที่ครูโรสจะบอกว่าคือนำมาแบ่งปันพี่น้องกับครูทำอย่างนี้แหละค่ะและลูกค้าก็กลับมาแล้วกลับมาอีกถึงแม้ว่าเราจะมีลูกค้าน้อยนิดหรือว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าสภาวะโควิด-19ทำให้เรารับลูกค้าได้ไม่เยอะแต่วิธีการนี้ค่ะที่เราเก็บข้อมูลจากลูกค้าลูกค้าที่มีความสุขและลูกค้าซื้อซ้ำลูกค้ากลับมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบปลื้มใจแล้วมันทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาบอกต่อแทนเราแม้ว่าเราจะหลับหรือเราจะไม่ได้โฆษณาเลยอ่ะแต่ลูกค้าพูดแทนเราอยู่ในช่องต่างๆของร้านนวดร้านสปาเราลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่ครูโรสทำแล้วลูกค้าบอกว่าดีมากๆและเทคนิคอีกอันนึงนะคะนี่คือเทคนิคที่ครูอยากเล่าให้ฟังโอเคสวัสดีค่ะคุณโรเบิร์ตสวัสดีค่ะคุณเมธนานะโอเคครูจะบอกว่านี่คือเคล็ดลับค่ะที่ครูโรสโดยการซักประวัติตรวจร่างกายและการนวดให้ลูกค้าดูก่อนแล้วครูไปที่ไหนครูก็จะนวดให้แทบทุกคนแล้วครูก็จะถือเขาเรียกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเอาไปด้วยทุกครั้งเพื่อทำความสะอาดมือดังนั้นครูจะบอกว่าครูไม่อายที่ครูจะบอกผู้คนว่าครูโรสเป็นหมอนวดไทยครูจะบอกว่าครูโรสเป็นหมอนวดไทยแล้วครูโรสก็นวดให้ทุกคนนวดฟรี5นาที3นาทีแล้วครูก็มีบุ๊กกิ้งวันนึงก็ไม่ถึง5ลาย4ลาย5ลายก็อยู่ได้ค่ะแล้วเราต้องมาปรับเรื่องของสแตนดาร์ดเรื่องของการต้อนรับเรื่องของการสร้างมูลค่าของร้านว่าร้านนวดร้านสปาเราเนี่ยจะต้องไม่ถูกจนเกินไปและเวลาที่เราทำงานเราต้องเห็นผลและกำไรและที่สำคัญเวลาเราทำงานเราต้องทำงานแบบอย่างมีความสุขนะคะเราต้องทำงานแบบอย่างมีความสุขวันนี้ครูโรสมาแบ่งปันเขียนนะคะเขียนก่อนที่จะแชร์ออกไปเขียนบอกว่าครูโรสมาแบ่งปันเรื่องของทำยังไงลูกค้าจะเปลี่ยนใจจากนวด30นาทีมาเป็นนวด1ชั่วโมงจากนวด1ชั่วโมงมาเป็นนวด90นาทีดังนั้นครูต้องขอจบไลฟ์ก่อนนะคะกลับไปทวนอีกรอบเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญลูกค้าอยู่ที่อินฟราโรดซาวน่าครูจะไปพีลลิ่งล้างเท้าแล้วก็ดูแลลูกค้าต่อไปครูฝากให้พวกเราแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องหมอนวดไทยทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ